เอ้ยขอเมนูช่วงหน้าฝนนี่แน่มันได้อยู่แล้วมามาสิพาเฮ็ดแจ่วหอนง่ายๆอันดับแรกก็เอาเนื้อส่วนที่เฮามักมาเอ้ยได้สบายนางก็มาหั่นแล้วก็เนื้อติดมันจักหน่อยอันนี้คันแท้นางัวมีไผรู้จักบ่และตามด้วยของสุดโปรดของเอ้ยคือตับจ้าสดๆเลยเบิ่งๆจัดเรียงให้ดูสวยงามถาดเรือสองว่างบ่ได้ต้องเอาปลาหมึกมาใส่ตามด้วยกุ้งเล็กน้อยจ้าเพราะเป็นพิธีตอกไข่ลงไปแล้วๆก็ไปเฮ็ดน้ำซุปจ้ามื้อนี้เอ้ยได้ซุปแจ่วหอนแก้วใจสูตรลับต้นตำรับอีสานน้ำซุปเพิ่นสิมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วจ้าวิธีเฮ็ดก็ง่ายๆน้ำเปล่าลิตร1ซุปแจ่วหอนเครื่องซองสำนี่ก็ได้น้ำซุปเข้มข้นน้ำจิ้มแจ่วก็บ่ต้องปรุงแล้วเทใส่ถ้วยใส่หอมเป๋ซอยจักหน่อยหม้อฟดแล้วก็ใส่ผักหอมเป๋ผักกาดผักบุ้งขาดบ่ได้เลยคือโหระพาจ้าน้ำซุปคือแบบหอมสมุนไพรตลบอบอวลเลยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเฮาก็ต้องจุ่มลงไปแบบนี้จ้าส่วนโตเอ้ยนี่ก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้าเพราะว่าเอ้ยมักเบิดแต่เน้นตับงัวนี่คือที่สุดของเอ้ยแล้วจ้าตามด้วยเซนลอนตับกับเนื้อนี่ลวกพอสะดุ้งเด้อคักแน่ซุปก็คือดีอีหลีซุปเจ้าหอนแก้วใจเอ้ยสิใส่พริกกัดไว้ให้หม่องเก่าวังเดิมเด้อจ้าเบิ่งน้ำจิ้มเพิ่นน่ะเป็นหยังตักใส่ถ้วยสดดีกว่าพอดีว่าฝนกำลังตกแม่พี่น้องฟินเบิ่งสดราดน้ำจิ้มแล้วก็โคเลแบบนี้เลยเด้อแบบนี้ก็แซ่บคือกันจ้าสูตรเซนลอนแล้วก็สดน้ำเด้อคือคักแน่ฝนตกเย็นๆโอ้ยดีขนาดฝนตกๆนี่ได้แจ่วหอนคือสวรรค์เลยจ้า